เล่าลึกอีก5วันถึงการแข่งขันโอลิมปิกแป๊บเดียวเองในช่วงที่การแข่งขันยังไม่เริ่มเราพูดถึงเรื่องของถุงยางอนามัยซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของโอลิมปิกที่ต้องแจกต้องแจกครับไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมมากับในหมู่บ้านนะในหมู่บ้านเพราะว่าการไปพบกันรวมกันอยู่ที่นั่นเนี่ยของนักกีฬาที่ร่างกายเฟื่องฟูฟิตซ้อมมาอยู่ในวัยแบบเจริญพันธุ์มากฮอร์โมนทางเพศก็พุ่งพลาดพุ่งพลาดเขาก็เลยป้องกันว่าอย่าให้โรคภัยโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องการการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยแจกกันเท่าไหร่ครับพี่ปีนี้ปีนี้แจก 300,000 ชิ้นตามนักกีฬาเจริญพันธุ์ยางอนามัย 900,000 ชิ้นวันนี้ 9,100 สำหรับนักกีฬา 9,000 จำนวนเนี้ยจะมีอะไรกันคุกคิดกัน2ครั้งต่อวันครั้งกี่หนต่อวันเขาให้2ครั้งต่อนะฮะต่อวัน17วันก็34ก็ประมาณนี้แต่ด้วยความเป็นนักกีฬาเชื่อว่า 300,000 ชิ้นพอดีนักกีฬาเอาอยู่คำนวณไปแล้วเอาอยู่ปริมาณพอดีเป๊ะเลยประมาณนี้คือให้2คน2ชิ้นต่อวันอยู่17วันอยู่ครบนะไม่ได้กลับก่อนนะให้อยู่ครบเลยประเภทเก็บไปเป็นของที่ระลึกก็เป็นฝากเป็นของฝากซึ่งจริงๆบางคนเนี่ยอาจตกรอบแต่วันแรกแล้วก็ได้แต่อยู่ยาวโอเคอยู่ออฟสการ์ตัวบินเพลินตีวันกลับมาแล้วจองมาแล้ววันกลับสุดท้ายเลยคนนี้ใครครับนี่เราลองมีช็อตคนนี้เป็นผู้อำนวยการหมู่บ้านนักกีฬาเขาเป็นคนที่รู้เรื่องดีเรื่องเกี่ยวกับถุงยางอนามัยเพราะว่าในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยความสนุกสนานเนี่ยต้องเป็นระดับแรกโอ้โหใช้คำนั้นเลยนะฮะสนุกสนานมันก็เล่นดนตรีแล้วมีสารพัดไงเอ็นเตอร์เทนเมนต์เขามีให้ทำกิจกรรมนู่นนี่นะเกมรูมห้องติงปองอะไรมีหมดแล้วนี่เป็นหมู่บ้านนักกีฬาเตียงนอนใช่ไหมเตียงนอนทำด้วยอะไรใช้กระดาษแข็งอ๋อเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยนี่เกี่ยวกับมลภาวะด้วยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไม่เป็นขยะแล้วก็รองรับน้ำหนักด้วยเนาะเตียงที่ใช้กระดาษแข็งเนี่ยรับน้ำหนักได้เตียงเนี่ย250 กิโลนั่งอยู่สองคนก็สบายเท่ากับเพื่อนนอนรับน้ำหนักได้250 กิโลเขาบอกเลยบอกว่ารับน้ำหนักได้มากกว่า1 คนแบบไม่มีปัญหาเลยเตียงเหล่านี้หลังจากจบแล้วนำไปรีไซเคิลได้ก็เป็นเตียงรักโลกมาจากโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นอ๋อใช้ต่อเนื่องกันมาก็ลดต้นทุนลดวัสดุอะไรกันลงไปแต่หลายๆครั้งเตียงขนาดของเตียงกับนักกีฬาที่มาจากทั่วโลกนักบาสนักบาสวอลเล่นักวอลเล่ขาเลยใช้ต่อใช้ต่อเอาก็ไม่ยากใช้ต่อเปล่าแต่ที่ไม่ต่อแล้วเขาทำไม่เลยยาวอ๋อมียาวๆเลยสรีระกายของนักกีฬาแล้วมีแก้ไขว่ามีนักกีฬาจากประสบการณ์ที่ต่อร้อยถอยหลังไปตั้ง 3-4 ครั้งของโอลิมปิกครั้งนั้นน่ะที่ต่อเตียงครับต่อเตียงไม่ต้องต่อนะครับเขาทำตายยาวเลยเตียงยาวเตียงสำหรับนักกีฬาผมมีรายชื่อมีความสูงแค่นั้นแหละแล้วก็บอกสามารถเลือกได้ว่าเอานุ่มมากนุ่มน้อยที่ปารีสมียี่ห้อของผลิตภัณฑ์นะชื่อ Air Weef เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอ๋อนี่ที่ทำตั้งแต่โอลิมปิกแล้วโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นแล้วอ๋อโอลิมปิกโตเกียวแล้วก็ต่อเนื่องมาเลย Air Weef เลยความนุ่มก็มี4ระดับคือนุ่มเรียกว่าซอฟต์นะนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเลยแล้วก็มอดูเลตก็กลางครับเฟิร์มก็แข็งเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มก็แข็งเป็นพิเศษก็คือเป็นแบบแล้วแต่ชอบอ่ะนะฮะมีนุ่มปานกลางแข็งพิเศษก็แล้วแต่นักกีฬาจะเลือกซึ่งดีเขาเลือกได้เนาะแล้วจบโอลิมปิกแล้วเนี่ยจะนำไปให้ใครหรือว่าใช้ไงให้กับองค์กรสาธารณะทั่วไปให้โรงเรียนทั่วประเทศแล้วก็ให้กองทัพฝรั่งเศสโอ้โหเพราะนี้ใช้ต่อได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากเลยพูดถึงยางครั้งนี้เราบอกไว้เท่าไหร่นะ300,000แล้วโอลิมปิกคราวที่แล้วโอลิมปิกคราวแล้วมันลดลงเหลือแค่แสนห้าเพราะว่าเกิดถุงยางถุงหนึ่งแสนห้าหมื่นโอลิมปิก2020หนึ่งปี2021เลยนะก็เลยแจกถุงยางจำได้ว่า2016ที่ริโอมากสุดแจกเท่าไหร่ประมาณถุงยาง400,000 500,000ทะลุกับทะลุเลยชิ้นอะไรกันยังไงจะจำได้ว่าเคยมีข่าวต้องมาเพิ่มอีกต้องมาเติมอ่ะเร็วหมดตู้อ่ะกดกันหมดตู้กดกันหมดตู้เลยทีเดียวต้องมาเติมเกือบแสนอ่ะตอนโตเกียวโอลิมปิกนั้นช่วงนั้นโควิดระบาดก็เลยลดจากโอลิมปิกที่ริโอมาเหลือแค่150,000นักกีฬา10,000 คน450,000กับ150,000นี่มันสามเท่าสามเท่านักกีฬา11,000 คนคนจริงคงไม่มีกำลังใจใช้กันไม่มีใครอยากสัมผัสกันด้วยโควิดยังกลัวด้วยอะไรด้วยตอนนั้นมันโหดจำนวนที่เขาเตรียมแจกเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงนี่สัดส่วนเป็นไงผู้ชายมากกว่าอย่างที่ริโอเขาแจก450,000ชิ้นครับใช่เท่าไหร่จะให้
นักกีฬาผู้ชาย 350,000 และผู้หญิง 100,000 เออนี่อย่างกับแจกเลยโอลิมปิกเลยทีเดียวแต่โอลิมปิกที่โตเกียวที่มันมีเรื่องของโควิดเนี่ยเขามีกฎกติกาไหมก็มีกฎเข้มชัดเจนบอกไว้เลยว่า keep 2 meters distance from athletes แปลว่ารักษาระยะ2เมตรไม่จับนักกีฬาก็คือทิ้งระยะ2เมตรอันนี้ social distancing เลยนะใช่อารมณ์นั้นใช่แล้วจะใช้ถุงยางกันยังไงเนี่ยใส่ไม้สอยเอาพี่คือเขาบอกว่าให้อยู่ห่างจากเพื่อนนักกีฬาสองเมตรสองเมตรเราเวลาแฟนเป็นแฟนกันที่จะมีอะไรกันนะทำไงปิดไฟพี่ชะโลกไม่เห็นห่างนะมันไม่ได้สองเมตรแม่น่ายังไม่ถึงแม่น่ายังลำบากเลยยืนแข่งครั้งแรกแจกกันเมื่อไหร่ฮะโอลิมปิกโอลิมปิกโซโตในปี1988ตอนนั้นในเกาหลีใต้ก็แจก 8,500 ชิ้นนักกีฬา 8,300 ชิ้นคนละชิ้นแล้วคนละชิ้นนะโอ้โหน้อยคนไม่ได้ไปนะถือว่าน้อยต้องไปยืมเพื่อนอีกเกิดปัญหาครั้งนั้นเกิดปัญหาถุงยางไม่พอใช้เรียบร้อยแล้วก็พบว่าถุงยางหลายชิ้นเป็นถุงยางใช้แล้วที่เกินไปเจอไปเกิดไปเจอเกินกาอยู่ตามที่โลกที่แรกที่สนามหญ้าและพุ่มไม้ก็คือเอาดอง่ายง่ายในห้องไม่สนเอาดอหรือเอาดอเอานะเอาดอก็คือแบบโอ้โหก็รู้แล้วว่าเต็มเหนียวแล้วกาแฟกาแฟก็เต็มที่เลยต้องมีกฎระเบียบไหมฮะห้ามไปเอาดอหรือเปล่าตอนนั้นเลยทางเกาหลีใต้ก็เลยต้องออกกฎว่าห้ามมีอะไรกันกลางแจ้งโอ้มีกฎว่าห้ามมีอะไรกันกฎก็คืออย่าวู่วามอย่าวู่วามมาไปหาสถานที่ที่มันมิดชิดหน่อยดีที่สุดก็คือบ้านพักนักกีฬาอันนี้ก็ถูกต้องเขาจัดไว้ให้แล้วแต่ถ้าใครถ้านักกีฬามีสตังค์เขาก็ไปข้างนอกไปนอกเขาเปิดห้องกันเองว่ากันไปโรงแรมส่วนใหญ่ที่จะใช้ถุงยางใช้บริการถุงยางนี่ก็คือแข่งจบแล้วบ้างตกรอบแล้วว่างๆสนุกสุดเวียงแล้วหรือไม่ก็คือนั้นออกไปแบบหาแล้วเดือดแล้วมันลงล็อกพอดีเจอกันพอดีอะไรอย่างนี้อารมณ์พาไปนะเรียกว่าความเห็นไม่ตรงกันนะครับผมความกระสันที่เกิดขึ้นไม่ขำแล้วครับแจกถุงยางเนี่ยเฉพาะนักกีฬาเจ้าหน้าที่อย่างเดียวป่ะบางทีก็แจกให้แฟนกีฬาด้วยนะแฟนกีฬานี่คือนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ไปชมใช่ใช่ก็เก็บต้องเก็บไปเป็นที่ระลึกครับโอ้มีเป็นกำลังอารมณ์มึงเออผมก็เก็บนะโอ้ครับมันหาซื้อไม่ได้ใช่ใช่ไหมหาซื้อไม่ได้นะต้องซื้อเพราะช่วงจริงๆบางอย่างในมหากรรมกีฬาใหญ่ๆเงี้ยเป็นถุงใส่ของที่มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะบางทีก็มันน่าเก็บอ่ะใช่ไหมสมัยฟุตบอลโลกที่บราซิลปี2014ครับองค์การสหประชาชาติก็แจกถุงยางอนามัย2ล้านชิ้นให้กับบราซิลเพื่อให้คนบราซิลด้วยให้คนต่างชาติที่ไปเที่ยวบราซิลในช่วงนั้นด้วยครับขนาดมีแคมเปญเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยก็เป็นการป้องกันเอสแอทแทกเลยเนี่ย protect the goal เนี่ยคงหมายถึงประตูที่นับมีอะไรกันอ่ะประตูนั่นแหละไม่มีประตูอื่นแล้วนี่ถ้าป้องกันประตูนั้นไว้มีบาลักดาวิดลุยส์แล้วก็ชาวินโยใช่ครับนี่เคยอยู่อาร์เซนอลใช่ไหมเพราะช่วงนั้นเป็นเรื่องของรณรงค์ป้องกันโรคเอชไงใช่ไหมครับเลยมีแคมเปญมาหลังนี่เป็นเยอรมันตอนออกนะครับแล้วก็เชี่ยวเป็นหลักแล้วมันเป็นทีมชาติเยอรมันตอนตกแล้วโชคร้ายไม่ได้เล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002ไม่ลงชิงชนะเลิศส่วนใหญ่จะเป็นรองแชมป์ทั้งกับสโมสรด้วยก็เก่งเลยบอลหลักเชี่ยวเป็นหลักทีมชาติด้วยก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าการแจกถุงยางก็ถือว่าเป็นมีแต่ประโยชน์แล้วกันนะช่วยป้องกันสุขภาพด้วยป้องกันโรคป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยแต่ที่ตะกี้ที่เกาหลีเขาออกกฎที่ห้ามมีอะไรนอกสถานที่นะพี่ก็อยากจะแนะนำว่าจริงๆนอกสถานที่อาจจะดูแบบโจ่งครึ่มเกินไปอะไรเงี้ยก็ลองมีในรถก็ถือว่าโอเคหน่อยนะกูรูอินไซต์เรื่องที่คุยต่อไปนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเขาบอกว่าช่วยรักษาอาการซึมเศร้าโรคซึมเศร้าได้ด้วยโรคนี้สมัยก่อนมีไหมซึมเศร้ายุคปู่ย่าตายายมันมีคงน้อยอ่ะเพราะว่าองค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรคนี้มันไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันใช่ปัญหามันไม่มากแล้วก็คนไม่ถูกทอดทิ้งครับแล้วมันนอกจากเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วมันเป็นเรื่องของเป็นโรคด้วยนะเป็นโรคด้วยใช่เป็นโรคด้วยที่ปัญหานี่ไม่ใช่เฉพาะละแวกเอเชียแล้วมันทั่วโลกใช่ประชากรโลกตอนนี้เท่าไหร่เกือบ8,000แล้วมั้งเกือบ8,000ล้านคนแล้ว
ปัญหาเรื่องคนทั่วโลกอาการโรคซึมเศร้าประมาณ300ประมาณ300เศษ300ล้านนะ300ล้านเป็นเปอร์เซ็นต์จะ 3-4% คนมี 8,000 นะ 3-4% ครับแต่เยอะอยู่ฮะคนเป็นโรคซึมเศร้าเหล่านี้อาการเขาบอกว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมองเรื่องของระดับฮอร์โมนความเครียดที่เจอในชีวิตประจำวันโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างเขาบอกว่าการนั่งทำงานทั้งวันอยู่ในออฟฟิศก็มีโอกาสทำให้เกิดอาการจิตซึมเศร้าโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้เนาะบ้างงานใช่ไหมทำแต่งานอะไรเงี้ยทุกทีเครียดมีการศึกษาไหมฮะของออสเตรเลียครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดหรือคลายอาการซึมเศร้าได้สถาบันไหนครับที่ศึกษาเรื่องนี้ครับ Black Dog Institute เป็นสถาบันวิจัยเพื่อการป้องกันและบำบัดอาการซึมเศร้าและความแปรปรวน2ขั้วก็คือไบโพล่าชื่อ Black Dog เหรอหมาดำเหรออยู่ในซิดนีย์ครับเขาทำการศึกษาผู้ใหญ่ชาวนอร์เวย์ 33,808 คนเป็นเวลา11ปีอยู่ซิดนีย์นะฮะแต่ไปนอร์เวย์ด้วยเป็นไงฮะให้ผู้ร่วมซุ่มตัวอย่างเนี่ยได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายรวมถึงความเข้มข้นในการออกกำลังกายครับเข้มข้นก็คือมากน้อยขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็จำนวนเวลาต่อสัปดาห์ครับแล้วต่อด้วยการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินถึงระดับความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าพบอะไรบ้างครับพบว่าคนที่ตอบว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยมีโอกาสเป็นอาการซึมเศร้ามากกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถึง 44% เยอะเยอะนะเยอะนี่เขาออกกำลังกายไม่มากนะ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยน้อยนะวันหนึ่งไม่ถึง20นาทีอ่ะ10นาทีเองมั้งไม่ต้องเอาทุกวันเอาแค่เดียวด้วยที่ละ2วันเออโอ้ยังมีโอกาสทั้งอาทิตย์ละ2วันลดต้อง 44% อ่ะนั้นออกกำลังกายดีที่สุดใช่ไหมครับและการออกกำลังกายอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ 12% 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เองน้อยกว่าอีกนะน้อยมากก็ถือว่าป้องกันได้ดีมากเลยนะฮะที่ออกกำลังกาย1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพราะว่าระหว่างที่เราออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารความสุขมาที่เรียกว่าเอนโดฟินช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดสร้างความผ่อนคลายลดอารมณ์ในเชิงลบที่เกิดขึ้นกับคนที่มีอาการซึมเศร้าเช่นความวิตกกังวลหงุดหงิดขาดสมาธิและการตำหนิตัวเองมองโลกในแง่ลบใช่ไหมตำหนิตัวเองใช่ไหมใช่ช่วยได้หมดเลยดร.ซามูเอลฮาวีที่เป็นหัวหน้าทีมแบล็คดอกอินสติทิวต์บอกว่าเราทราบกันมาสักพักแล้วว่าการออกกำลังกายมีบทบาทช่วยบรรเทาบำบัดอาการซึมเศร้าแต่การศึกษาครั้งนี้เราสามารถยืนยันออกเป็นตัวเลขได้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดระดับอาการซึมเศร้าในอนาคตได้อย่าง 12% ได้เป็นตัวเลขเลยครับมองถึงอนาคตแล้วอันนี้มาเป็นตัวเลขแล้วเป็นงานวิจัยแล้วแน่นอนละ 12% แน่นอนคุณมีอยู่ในมือละ10อย่างน้อย 10% ละการค้นพบครั้งนี้ช่วยเน้นให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้นครับเนื่องจากในชีวิตปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการนั่งอยู่กับที่ทั้งวันเลยยิ่งในอนาคตนะที่ทำงานยิ่งในอนาคตยิ่งนั่งเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือถือใช่เขาบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำให้มนุษย์ทำงานได้ง่ายขึ้นเพียงสั่งการด้วยปลายนิ้วไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปไหนเลยในกาในกาต้องรู้ว่านี่นะคิดงี้แล้วเดี๋ยวนี้เหลือแค่นี้แล้วอ่ะคิดงี้เย็นแล้วอ่ะคนจึงมีโอกาสลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองน้อยลงอัตราที่จะเกิดอาการซึมเศร้าก็มีมากขึ้นมันสวนทางกันเลยนะครับไม่ได้ลุกเคลื่อนไหวไปไหนดิบน้ำหรือว่าไม่ต้องแล้วอ่ะเปิดประตูบ้านเงี้ยทุกอย่างมันอยู่ใกล้ๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรมากโต๊ะยังเป็นตู้เย็นอ่ะเปิดอย่างนี้หยิบน้ำกินแล้วก็นั่งอย่างเดียวทำงานต่อนั่งอย่างเดียวโอ้โหเหลือแค่ทำเข้าน้ำแล้วอ่ะถ้าโซฟามีห้องน้ำในตัวก็จบเลยตอนนั้นผมคุณภาพอะไรเงี้ยนะอ่านเรื่องนี้แล้วนึกถึงตัวเองเลยตอนนี้ทำไมฮะตอนนี้ทำงานอยู่กับบ้านมากขึ้นทำงานที่ออฟฟิศปลายนิ้วแล้วนั่งอยู่กับ iPad เนี่ยครั้งหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงโอ้โหไม่ต่อเนื่องนะต่อเนื่องแล้วก็มันมองอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ต้นคอด้านหลังกระดูกคอกล้ามเนื้อคอเจ็บแล้วตอนนี้เจ็บมากนะเพราะมันอยู่กับท่าเดิมนานๆใช่เจ็บมากหมอเลยโทรปรึกษาหมอว่าทำไงดีหมอก็สอนว่าให้ทำอย่างนี้นะช้านะแบบสโลเลยนะเอียงซ้ายสโลแบบนี้เลยนะสโลแล้วช้าจากซ้ายไปขวาเนี่ยใช้เวลาเป็นนาทีไหมเป็นนาทีอ๋อค่อยๆหมุนเหรออ่าเหรอฮะช้าแบบช้าเลยอ่ะช้าหนึ่งนาทีอ่ะตีสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีถ้าถามไปทางนี้ได้ไหมไม่มีอะไรปวดเลยคันนี้อ๋อปวดเลยต้องช้าขึ้นหน้าปวดเลยใช่ว่าทำช้าๆนี่มันการบรรเทาใช่ไหมมันคูลดาวน์มันเหยียดยืดเหยียดยืดพี่ยืดเหยียดนะคือพี่ฝึกอันนี้อยู่ทำอยู่แล้วก็อย่างนี้ด้วยนะลงกับขึ้นขึ้นโอ้ต้องทำช้าจริงๆได้เหยียดยืด
แล้วค่อยขึ้นถ้าทำเร็วเนี่ยกลายเป็นเจ็บเลยเออขึ้นแค่ไหนขึ้นแค่ไหนก็เลยให้สุดมองฟ้ามองฟ้าไปเลยมองฟ้าซะแล้วโอ้ก็ดีเดี๋ยวข้างหน้าไม่แน่พี่เราเห็นพี่นุ้ยจัดรายการพี่นุ้ยอาจจะโชว์เนี่ยการที่เขาฝึกมาจากนี้มานี้ฮะแล้วก็หมุนไปอีกทีหมุนรอบเลยวืดหน่อยรอบนึงพี่สำเร็จวิชาแล้วไม่ทำแล้วเนี่ยแค่บอกการเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตใจมากขึ้นอย่างคาดไม่ถึงก็ถูกต้องฮะผมว่าต้องเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสิ่งที่เคยจำเจในชีวิตตัวเองอ่ะเคยอย่างทำอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ3-4 ชั่วโมงเงี้ยถ้านึกขึ้นได้หรือดูรายการเราหรือแบบฉุกคิดขึ้นมาอาจจะไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าอย่างผมเนี้ยมีช่วงนึงที่ผมติดนั่งโซฟาแล้วดู YouTube ทั้งวันอ่ะรู้สึกแบบตอนนั้นแบบเวลาลุกขึ้นทีมันไม่เมื่อยตัวพี่เมื่อยไม่เมื่อยใช่เพราะมันนั่งนานไงก็เลยลองเปลี่ยนจากการนั่งเนี่ยมาเป็นวิ่งบนสายพานแล้วดู YouTube แทนได้นะได้ไหมได้มันได้ดูว่านั่งกลายเป็นนอนไม่ใช่ก็มีบางอันที่บอลไม่สนุกก็หลับบ้างคู่อังกฤษตอนนู้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นชมโฆษณาพวกเดียวครับเดี๋ยวมาตอบคุณ